الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอทักทายพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังการเรียนการสอนของทางเพจอันอินมุนนาฟิยะความรู้เที่ยงประโยชน์นะครับและพี่น้องที่ได้มารวมตัวกันในสตูดิโอของพวกเรานะครับในทุกๆค่ำคืนวันศุกร์นะพนักงานซอย6นะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจที่จะเข้ามารับฟังการเรียนการสอนของเราก็สามารถเข้ามารับฟังแล้วก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้นะครับที่สตูดิโอของเรานะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชูโกรต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มอบลมหายใจให้กับเรานะครับมอบชีวิตอันผาสุกมีความสุขการกินการดื่มสุขภาพร่างกายอันแข็งแรงที่เรายังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้นะครับทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์นั้นไม่มีความสามารถใดๆทั้งสิ้นนะครับที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านี้นอกจากเป็นตักเดชเป็นการกำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในวิชาของเรานี้นะครับวิชาอันมันฮัจญ์เป็นตอนที่5นะครับเป็นตอนที่5ซึ่งต่อเนื่องจากตอนที่แล้วก็คือตอนที่4นะครับที่พวกเราเนี่ยได้คุยกันในเรื่องของอันบิดอะห์หรือว่าการอุตริกกรรมในศาสนานะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันในหลากหลายประเด็นนะครับก็เป็นตอนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดนะครับจนกระทั่งว่าพี่น้องหลายท่านก็เอ่ยปากนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเกินไปแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงตัวอย่างก็ยังไม่ค่อยที่จะทำไมครับอาจจะยังไม่ชัดเจนกับพี่น้องบางท่านนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ในตอนนี้หรืออาจจะตอนหน้าเราอาจจะได้กลับมาทบทวนแล้วก็มาลงในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการทบทวนเพราะว่าวิชาการความรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาความรู้ศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ทบทวนมันอยู่เป็นประจำนะครับไม่อ่านมันไม่ฟังมันแน่นอนว่าความรู้ที่เราได้มาในวันนี้สักวันหนึ่งในวันหน้าในอนาคตเราก็จะลืมนะครับเพราะว่าความรู้ศาสนาเนี่ยถูกกลั่นกรองออกมาจากคัมภีร์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะห์แบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งแน่นอนว่าอัลกุรอานเนี่ยรู้กันดีนะครับสำหรับคนที่ท่องกุรอานเนี่ยถ้าหากว่าไม่ทวนแน่นอนว่าสักวันก็ต้องลืมนะครับต่อให้ท่องมา30ยุสนะครับแต่ถ้าไม่มีการทบทวนไม่มีการมุรอญะแน่นอนว่าก็ต้องลืมอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันครับวิชาการศาสนาเนี่ยหากว่าไม่ทบทวนนะครับไม่กลับมาอ่านไม่กลับมาฟังอีกรอบนึงเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสักวันนึงมันก็จะหายไปจากความคิดของเราแล้วก็ความจำของเรานะครับข้อชะลอจากเนื้อหาในตอนที่แล้วนะครับที่เราได้พูดคุยกันถึงประเภทต่างๆของบิดอะห์การอุตริกกรรมในศาสนานะครับว่ามีประเภทอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นการแบ่งประเภทต่างๆของท่านเชคตอริกอัลกอฮ์ตอนีนะครับเชคตอริกอัลกอฮ์ตอนีอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปสู่จุดนั้นเนี่ยนะครับผมมีอาซาร์หนึ่งนะครับที่อยากจะนำมาเล่าให้กับพี่น้องฟังนะครับอาซาร์เนี่ยก็เป็นการรายงานจากบรรดาซอฮาบะห์จากบรรดาตะบีอีนนะครับหรือแม้กระทั่งการรายงานมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดีนะครับก็เรียกว่าอาซาร์ได้เช่นเดียวกันหากว่าเราพูดถึงในเรื่องของบิดอะห์เนี่ยนะครับการอุตริกกรรมเนี่ยนะครับเราอาจจะได้ยินหลักฐานในหลักฐานที่บรรดาคณาจารย์ของพวกเราเนี่ยนะครับได้ยกขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกันซึ่งไม่แน่ใจว่าหลักฐานที่ผมจะนำมาพูดคุยกันนี้พี่น้องเคยได้ยินกันบ้างหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่า
คณาจารย์หลายๆท่านอาจจะพูดคุยกันมานับหลายสิบปีแล้วนะครับแต่ผมพูดณที่นี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำแล้วก็เป็นการเตือนความจำนะครับเตือนความจำว่ามันยังมีฮะดีษบทนี้อยู่นะมันยังมีอาซาดบทนี้อยู่นะที่เราเนี่ยสามารถที่จะตอบกับบรรดาคนที่กระทำบิดอะห์ได้คนที่กระทำบิดอะห์ได้นะครับซึ่งฮะดีษบทนี้หรือว่าอาซาดบทนี้นะครับบรรดานักวิชาการเนี่ยได้ทำการชะรอห์หรือว่าอธิบายเนี่ยหลากหลายท่านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเชคอับดุลมุฮซินอันอับบาสหรือว่าเชคซอลาห์อัลมุนัจญิดหรือว่าเชคนาซิรอัลอักหลายท่านนะครับซึ่งอาซาดบทนี้นะครับถูกบันทึกอยู่ในซุนันอัดดาริมีนะครับซุนันอัดดาริมีท่านเชคอันอัลบานีเนี่ยได้ให้สถานะว่าเป็นสถานะซอฮีหะในซิลซิละฮ์อัสซอฮีฮะของท่านนะครับสามารถที่จะใช้ได้นำมาเป็นหลักฐานได้นะครับในซิลซิละฮ์อัสซอฮีฮะเล่ม5หน้าที่11นะครับอาซาดนี้เนี่ยท่านผู้เล่าเนี่ยนะครับก็คือท่านอัมบินซาลามะอัมบินซาลามะได้เล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยบรรดาตะบะอีนเนี่ยได้นั่งรอท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอยู่หน้าบ้านของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเพื่อที่จะมารับความรู้จากท่านอับดุลลอฮ์เพราะว่าท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยเป็นซอฮาบะที่ยังคงเหลืออยู่แต่หลังจากที่ท่านนบีเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปแล้วท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็เหลือซอฮาบะแล้วเหลือคนที่ทันซอฮาบะแต่ไม่ทันนบีก็เรียกว่าบรรดาตาบีอินในวันนั้นเนี่ยท่านอัมเนี่ยได้เล่าว่าบรรดาตาบีอินบรรดาซอฮาบะเนี่ยได้นั่งรอบรรดาตาบีอินเนี่ยได้นั่งรอท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเพื่อที่จะรับความรู้จากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดในเช้าวันหนึ่งในช่วงสายๆนะก่อนที่จะละหมาดลูฮรีนะครับตอนที่กำลังนั่งรออยู่ท่านอบูมูซาอันอัชอารีก็ได้เดินมาหาท่านจะมาท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดแต่ว่าเจอใครก่อนครับเจอกลุ่มที่นั่งรอท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดอยู่แล้วนะครับซึ่งจากตรงนี้เอาจากวรรคนี้ก่อนเนี่ยบรรดานักวิชาการได้อิสติมบาตได้ถอดเกร็ดความรู้ออกมานะครับว่ามันบ่งชี้ถึงความเอาใจใส่ในความรู้ของบรรดาตะบีอินบรรดาซอฮาบะห์ไม่ใช่แต่เพียงแค่การเอาใจใส่ในความรู้ในตอนที่เรียนในมัสยิดหรือว่าเรียนในโรงเรียนแต่อันนี้เนี่ยบรรดาตะบีอินเนี่ยไปรอรับความรู้จากท่านอิบนุมัสอูดถึงหน้าบ้านเพื่อที่จะรอท่านอิบนุมัสอูดเนี่ยออกจากบ้านเพื่อที่จะไปมัสยิดในระหว่างทางเนี่ยพวกเขาก็สามารถที่จะทำไมครับรับความรู้จากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดได้ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในยุคตะบีอินยุคซอฮาบะห์ใช่ไหมครับเราก็สามารถเห็นได้ยุคในยุคนี้เนี่ยเราก็สามารถเห็นได้ที่เกิดขึ้นกับบรรดาชุยุคต่างๆที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์พี่น้องเคยเห็นคลิปไหมครับในคลิปใน Facebook ใน Instagram เนี่ยเราก็จะเห็นว่าบรรดานักวิชาการนักวิชาการดังๆเนี่ยอย่างท่านเชคซุลมานอัลฮุไฮรีเนี่ยตอนที่ท่านลุกออกจากมัจลิสท่านจะเดินกลับบ้านเนี่ยคือมัสยิดอันนบวีเนี่ยที่จอดรถมันจะอยู่ใต้ดินใช่ไหมครับแล้วมันจะมีบันไดเลื่อนลงไประหว่างประตูมัสยิดกับทางลงไปที่จอดรถเนี่ยก็ไกลพอสมควรนับตั้งแต่มัจลิสที่เชคซุลัยมานสอนเนี่ยก็จะมีบรรดานักเรียนเนี่ยตอลิบุนเอ็นเนี่ยคอยล้อมวงท่านตอนที่ท่านเดินกลับไปที่รถของท่านล้อมวงเพื่อที่จะนะไม่ใช่ล้อมแล้วเดินทำเท่นะครับล้อมวงเพื่อที่จะขอความรู้จากท่านถามมัสอะละถามคำฟัตวาจากท่านแล้วเด็กก็คอยอัดเสียงนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการฮัซซูอัลฮัซซูอัลอันอินมีการเอาใจใส่กับความรู้เช่นเดียวกันกับท่านเชคอับดุลรอซักและเชคท่านอื่นๆก็มีลักษณะเช่นนี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็คอยที่จะรับความรู้จากท่านนะครับจากนั้นเมื่อท่านอบูมูซาอันอัชอารีเนี่ยได้มาหาคือท่านเนี่ยจะมาหาท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดอบูมูซาอันอัชอารีเนี่ยเป็นซอฮาบะท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดก็เป็นซอฮาบะที่ยังหลงเหลืออยู่ณตอนนั้นนะครับท่านอบูมูซาอันอัชอารีมาหาท่านอิบนุมัสอูดแต่ว่ายังไม่เจอท่านเพราะว่าท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดยังไม่ได้ออกมาก็ถามคนที่อยู่ณตรงนั้นว่า
ท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยออกมาหรือยังคนที่อยู่ตรงนั้นบอกว่ายังท่านยังไม่ได้ออกมาท่านยังไม่ได้ออกมาฟาลัมมาคอรอจากุมนาอิลัยฮิจะมีอาท่านอบูมูซาก็ได้รอกับคนที่มารออยู่ก่อนแล้วใช่มั้ยพอท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดออกมาพวกเขาก็ยืนขึ้นฟะกุมนาอิลัยฮิจะมีอันก็ยืนขึ้นฟะกอละแล้วฟะกอละละฮูอบูมูซายาอับยาอับอับดุรฮ์มานท่านอบูมูซาก็ได้เอ่ยถามก็ได้เอ่ยพูดกับท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดโอ้อบูอับดุรฮ์มานอบูอับดุรฮ์มานเนี่ยเป็นกุนยะเป็นฉายาของท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูมูซาเนี่ยมาเพื่อที่จะมาบอกข่าวบางอย่างกับท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดนะครับข่าวนั้นคืออะไรอินนีรออัยตุฟิลมัสดิดีอานิฟันอัมรอนอังกัรตุฮูวะลัมอะรอวัลฮัมดุลิลลาฮิอิลลาคอยรอท่านอบูมูซานั้นอัชอะรีเนี่ยไปเห็นในมัสยิดบางอย่างว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนะฉันเห็นอัมรอนเห็นเรื่องนึงอังกัรตุฮูที่ฉันเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีอังกัรตุฮูฉันปฏิเสธมันฉันคัดค้านมันวะลัมอะรอวัลฮัมดุลิลลาฮิอิลลาคอยรอแต่อัลฮัมดุลิลละห์ฉันคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งใดเลยนอกจากความดีงงไหมท่านเชคอัลบานีเนี่ยบอกว่าดอฮิรของคำนี้เนี่ยของประโยคนี้เนี่ยดูเหมือนว่าตะบายุนมันตานากุดกันมันขัดกันในตัวท่านนบูซาว่าฉันคัดค้านมันฉันไม่เสร็จมันฉันไม่ชอบแต่ฉันคิดว่ามันก็ดีนะมันดูเหมือนตานากุดกันใช่ไหมท่านเชคนาเซตอันอักเนี่ยบอกว่าคำตรงนี้เนี่ยประโยคตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าที่ท่านอบูมูซาได้กล่าวเช่นนั้นเนี่ยที่ดูว่าเหมือนจะดีแต่ว่าท่านปฏิเสธมันเนี่ยนะท่านมองว่าไอ้สิ่งที่พวกเขาทำอ่ะมันดีแต่ว่าวิธีการเนี่ยวัตอินมุนตะกิดก็คืออาลาวัตอินมุนตะกิดคือตำแหน่งวิธีการที่พวกเขาทำเนี่ยมันเป็นวิธีการที่มีตำหนิไม่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรไอ้การกระทำนี้เนี่ยนะครับก็ละฟามาฮุอะท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดก็ได้ถามอบูมูซาว่าท่านอบูมูซาว่าอะไรล่ะท่านอบูมูซาก็กล่าวว่าอินอิชตาฟะตรอเดี๋ยวไปดูสิเดี๋ยวท่านจะได้เห็นนะครับก็ละรออัยตูฟินมัสยิดกอมันฮิลากอนยูรูซันยังซิรูนะอัสศอลาตฟีกุลลิฮันกอตินรอจูลุนท่านอบูมูซาก็ได้เล่าว่าแท้จริงฉันเห็นในมัสยิดเนี่ยมีกลุ่มชนอยู่กลุ่มหนึ่งที่นั่งล้อมวงเป็นฮิลากอนยูรูซันยันตะซิรุนัสศอลาพวกเขาเนี่ยนั่งกันอยู่เป็นวงกลมล้อมวงกันนั่งรอเวลาการละหมาดและทุกๆกลุ่มเนี่ยทุกๆวงเนี่ยก็จะมีชายอยู่คนหนึ่งมีคนหนึ่งวะฟีไอดีฮิมฮะซอและในมือของทุกคนเนี่ยนะมีก้อนหินอยู่ฟะยะกูลชายคนนั้นน่ะที่มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยก็กล่าวขึ้นว่ากับบิรูมิอาตันเป็นคนนำอ่ะให้กล่าวว่าพวกเจ้าจงกล่าวตักเบส100ครั้งฝากับบิรูฝ่าอยู่กับบิรูคนเหล่านั้นที่นั่งร้องเป็นวงก็กล่าวอัลลอฮฺวักบัตร100ครั้งนะครับฝ่าอยู่กูลฮัลลิลูมิอะชายคนนั้นก็พูดถึงว่าพวกเจ้าจงทำการตะฮลีนก็คือกล่าวลาอิลาให้ร้อง100ครั้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ย100ครั้งฟะยุฮัลลิลูมิอาตันเขาก็ทำการตะฮลีน100ครั้งวะยะกูลซับบิฮูมิอาตันเขาก็กล่าวว่าให้กล่าวตัสบีห์100ครั้งฟะยุซับบิฮูนะมิอาตันพวกเขาก็กล่าวตัสบีห์อีก100ครั้งเข้าใจเห็นภาพไหมครับแต่ละกลุ่มมีชาย1คนคอยสั่งว่ากล่าวคำนี้นะกล่าวคำนี้100ครั้ง100ครั้งแล้วก็กล่าวกันต่างกล่าวกันกอละฟามาดะกุนตะละฮุมท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดก็ได้ถามท่านอบูมูซาว่าแล้วเจ้ากล่าวอะไรกับพวกเขาบอกอะไรกับพวกเขากอละมากุนตุละฮุมชัยอาอินติรอรอยิกะอวินติรอรออเมริกาท่านอบูมูซาว่าฉันไม่ได้กล่าวอะไรกับเขาเลยฉันไม่ได้บอกอะไรกับพวกเขาเลยทำไมล่ะทำไมถึงไม่บอกเพราะว่าอินติรอรรออีกะรอความเห็นของท่านก่อนว่าท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยจะเห็นอย่างไรมีความเห็นอย่างไรอินติรอดอเมริการอคำสั่งจากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดจากประโยคนี้เนี่ยท่านเชคอันอันวานีถอดประโยชน์
ฟาวาอิดออกมาว่าเป็นการให้เกียรติกันระหว่างอุลามะเป็นการให้เกียรติกันถึงแม้ว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยจะเป็นซอฮาบีทั้งคู่ซอฮาบีเป็นซอฮาบีก็คือเป็นอุลามะนั่นแหละในความหมายนั้นเป็นอุลามะทั้งคู่แต่นะเชคอัมมานีก็กล่าวต่อไปว่าถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะเป็นอุลามะแต่ว่าท่านอบูมูซาเนี่ยยอมรับในความรู้ของท่านอิบนุมัสอูดมากกว่าว่าท่านเนี่ยมีความรู้อะลาวะอัสมามีสถานะที่สูงส่งกว่าเมื่อบอกเช่นนี้เมื่ออบูมูซาเนี่ยตอบเช่นนี้ไปใช่ไหมครับกอละอัฟลาอัมรตะฮุมไอยอดูไซอาตีฮิมท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดก็ได้กล่าวว่าทำไมเจ้าถึงไม่บอกว่าทำไมเจ้าถึงไม่บอกให้เขาให้พวกเขาเนี่ยยอดดูไซอาตีฮิมให้นับความผิดของพวกเขาล่ะเอางี้ก่อนตอนที่เขาเนี่ยตอนที่พวกเขาเนี่ยทำการนั่งล้อมวงกันกล่าวหนึ่งร้อยครั้งหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยในมือเขาเนี่ยมีหัดซอใช่ไหมมีก้อนหินเพื่อที่จะนับท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดก็บอกว่าทำไมไม่บอกว่าให้ใช้ก้อนหินนั้นน่ะนับความชั่วของพวกเขาแทนที่จะนับความดีที่พวกเขาเนี่ยกระทำเช่นกล่าวตัสบีฮ์ซุบฮานัลลอฮ์หนึ่งก้อนซุบฮานัลลอฮ์หนึ่งก้อนนี่คือนับความดีใช่ไหมแต่ท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยบอกว่าทำไมไม่เปลี่ยนล่ะไม่เปลี่ยนให้นับความชั่วของพวกเขาแทนเอาก้อนหินเนี่ยนับความชั่วเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายฟะอานาดอมินอัลลาญะดีอามินฮัสนาติกุมชัยเพราะแท้จริงฉันขอรับประกันเลยว่าความดีของพวกเจ้านั้นความดีที่พวกเขาเคยทำมาเนี่ยไม่มีทางที่จะสูญหายไปไม่ต้องมานับเพราะมาลาอิกะฮ์จดไว้แล้วไม่ต้องมานับไวฮะกุมยาอุมมะตะมุฮัมมัดินความวิบัติประสบกับพวกเจ้าโอ้ประชาชาติของมุฮัมมัดมาอัสรอฮาลักตุมพวกเจ้าพินาศอะไรกันไวเช่นนี้พวกเจ้าพินาศอะไรกันไวเช่นนี้ทำไมพูดให้เป็นภาษาบ้านๆนะทำไมชิบหายกันไวได้เกินนะมั้ยซอฮาบะยังอยู่นะครับซอฮาบะยังอยู่ฮาอุลาอิซอฮาบะตุไบฮาอุลาอิซอฮาบะตุนบียิกุมคือท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยหลังจากที่ออกมาจากบ้านท่านเลยเนี่ยคือในฮะดีษเนี่ยเล่ายาวมากนะครับท่านอบูมูซามาหาท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดที่บ้านแล้วก็เล่าเรื่องให้กับท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดจากนั้นท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดก็ได้เข้าบ้านไปแล้วก็เอาผ้าเนี่ยปิดหน้าแล้วก็ไปกันทั้งหมดเลยทั้งอบูมูซาทั้งท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดไปแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงที่มัสยิดแล้วท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยก็ได้กล่าวกับคนเหล่านี้ว่าทำไมพวกเจ้าชิบหายกันไว้อย่างนี้นี่ซอฮาบะซอฮาบะตุนบียิกุมซอฮาบะเนี่ยยังอยู่กับพวกเจ้าอยู่เลยก็คืออบูมูซานะชะรีเนี่ยอยู่มุตะวาฟิรุนยังอยู่พร้อมกันอยู่เลยเนี่ยวะฮาดิยะซิยาบุฮุลัมจับละและเนี่ยเสื้อผ้าของท่านนบีเนี่ยก็ยังไม่สูญสลายไปยังอยู่วะอานียะตุฮุลัมตุกซัรแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆนานาเนี่ยเครื่องใช้เขาเรียกว่าอะไรหม้อไหอะไรเนี่ยยังอยู่เลยยังไม่แตกสลายไปไหนเลยวัลลดีนัฟซีบิยาดีอินนะกุมละอะลามิลลาตินฮิยะอะฮดามินมิลลาติมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามุฟตะติฮุบาบิดอลาลาตินขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลดีนัฟซีบิยาดีเนี่ยเป็นสำนวนที่บอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ก็คือสาบานต่ออัลลอฮ์แท้จริงพวกเจ้าจะอยู่บนแนวทางที่อะฮดามินมิลลาติมุฮัมมัดเป็นแนวทางที่มีทางนำมากกว่าทางนำของมุฮัมมัดแค่นั้นหรือพวกเจ้าจะอยู่เป็นผู้ที่เปิดประตูแห่งความดอลาละความหลงทางอันนี้คือคำพูดของท่านอิบนุมัสอูดหลังจากที่บอกกับคนเหล่านี้ที่นั่งล้อมกันวงทำการตัสบีฮ์ทำการตะฮลีลทำการตะฮมีดกันเนี่ยนะครับก็รู้คนเหล่านั้นก็กล่าวว่าก็รู้ว่าล้อขอสะบานต่อล้อเลยยาอับดุลรหมานโอ้อบูอับดุลรหมานเอ๋ยก็คือท่านอิบนุมัสอูดมาอารอดนาอิลลาอัลคอยรอเราไม่ได้ต้องการสิ่งใดเลยนอกจากความดีกอละวะกัมมินมูรีดินลินคอยรีไลยูซีบะฮูท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดก็ได้กล่าวตอบโต้ไปว่ากี่มากน้อยแล้วที่ต้องการความดีแต่ไม่ได้ประสบกับความดีเลยแต่ไม่มีวันได้ความดีเลยไม่มีวันได้รับความดี
นะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้ออ้างมาตั้งแต่สมัยซอบะตั้งแต่สมัยตาบีอีนแล้วเราก็จะมักเจอคำพูดนี้เนี่ยในยุค ของเราเหมือนกันทำไมล่ะฉันทำนู่นทำนี่มันไม่ดีได้ไงล่ะซิกเกตเนี่ยมันไม่ดีได้ไงอ่านกุรอานเนี่ยทุกๆคืนอ่านยาซีนทุกคืนพุทธหัตถ์เนี่ยทุกคืนวันศุกร์เนี่ยมันไม่ดีได้ไงล่ะซิกเกตเนี่ยอัลลอฮ์ของดีทั้งนั้นนี่ของดีบรรดาคนที่อยู่ในยุคตาบีเนี่ยทำของดีทั้งนั้นแหละแต่ทำไมท่านอิบนุมัสอูดถึงอิงการทำไมท่านอิบนุมัสอูดถึงอิงการถึงไม่ยอมรับแล้วบอกว่าเป็นความชั่วแล้วยังบอกอีกว่ากี่มากน้อยแล้วที่ไอ้คนที่ทำความดีคนที่ประสงค์ความดีเนี่ยนะไม่ได้รับความดีก็เหมือนในอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ทรงบอกว่าวะกะดิมนาอิลามาอัมมินุมินอามานินฟะจะอันนะฮูฮะบะอัมมังซูรอวันกิยามะห์เนี่ยโอ้โหในดุนยาเนี่ยทำความดีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าไม่ครบเงื่อนไขไม่ครบเงื่อนไขในการตอบรับอามันเนี่ยไปในวันกิยามะห์เนี่ยจะไปดูหน่อยซิว่าทำอะไรอามันจะไปดูหน่อยทำเยอะแยะมากมายเลยอัลเลาะห์อัลลอฮ์บอกว่าฟาจานะฮูฮาบะอัมมังซูรอฉันจะฆ่าเนี่ยจะทำให้มันกลายเป็นฝุ่นที่มันปิวว่อนอยู่บนอากาศไม่มีค่านะครับไม่มีค่าจากอาซาดบทนี้นะครับบรรดานักวิชาการได้ถอดฟาไวด์ออกมาหลายข้อนะครับผมขอยกตัวอย่างแค่บางข้อเท่านั้นนะครับจากอาซาดบทนี้เนี่ยเราได้รับรู้ว่าท่านอิบนุมัสอูดเนี่ยไม่ได้อิงการการตัสบีฮ์ไม่ได้อิงการไม่ได้ปฏิเสธการตัสบีฮ์ไม่ได้ปฏิเสธการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้ปฏิเสธการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านอิบนุมัสอูดไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ท่านมองว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ท่านปฏิเสธเรื่องอันไกฟียะเรื่องวิธีการเรื่องวิธีการอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นบิดอะห์อัลอิฎอฟียะอย่างที่เราเคยคุยไปอย่างที่เราเนี่ยได้เคยคุยไปคือตัวรากฐานเดิมของอามันตัวนี้เนี่ยมีหลักฐานมีหลักฐานมีหลักฐานให้ซิกเกตทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยอัซกะรุศอบาห์อัซกะรุลมะซะมีหลักฐานแต่ไกฟียะเนี่ยไม่มีหลักฐานมาเจาะจงกันให้อ่าน100ครั้ง50ครั้ง200ครั้งเป็นญะมาอะห์เนี่ยฮัยอะห์เนี่ยรูปแบบวิธีการเนี่ยนะมันไม่มีรูปแบบด้วยนี้ท่านเชคนาซีรุนอักเนี่ยนาซิดอันอักเนี่ยบอกว่าที่ท่านอบูมูซาอัชอะรีเนี่ยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าฉันอังกัรตูฮูเนี่ยตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอังกัรอิงกัรตรงไกฟียะตรงรูปแบบวิธีการไม่ได้อิงกัรในส่วนที่เป็นการตะฮลีนการตะฮมีดการตัสบีฮ์นะครับประการที่2เป็นการอิงกัรอะลาอัลฮัสยาตคือการอิงกัรการปฏิเสธการใช้ก้อนหินในการนับอันนี้ก็มีประเด็นอีกการใช้เมตัสเบียการใช้ไออะไรนะกดๆน่ะนับเลขอันนี้เป็นบิดอะห์หรือเปล่าก็อัลเลาะห์อาลัมนะครับยังไม่อยากลงลึกในเรื่องนี้ก็จากหะดีษหรือว่าอาซาดบทนี้นะครับเราเนี่ยได้รับรู้ว่าบิดอะห์นะครับบิดอะห์การอุตริกกรรมเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่สมัยตาบีอีนแล้วมีมาตั้งแต่สมัยตาบีอีนแล้วและทำให้เรารู้อีกว่าคำกล่าวอ้างคำตอบโต้ที่บอกว่าฉันทำความดีฉันทำสิ่งที่ดีเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยตาบีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจครับว่ายุคนี้จะไม่มีคำอ้างนี้ท่านเชคอัลบานีเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่ยุคนี้เนี่ยก็นำมาใช้เหมือนกันเป็นคำอ้างแบบเดียวกันเลยกับในยุคตาบีอินนะครับในแบบในยุคตาบีอินอย่างที่บอกไปนะครับว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยเป็นบิดอะห์อันอะไรมารวานอัลอิฎอฟียะนะอันอิฎอฟียะนะกลัวจะหลับอันอิฎอฟียะทีนี้พี่น้องบอกว่าอยากให้ยกตัวอย่างหน่อยนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีตัวอย่างอย่างไรบ้างจะได้ตะซาวุรจะได้ให้เห็นภาพนะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะครับที่ผมได้อธิบายไปในตอนที่แล้วก็คือบิดอะห์ต่างๆเนี่ยนะครับอัลฮากีกียะว่าอิฎอฟียะบิดอะห์ฮากีกียะกับอิฎอฟียะเนี่ยดูยังไงบิดอะห์ฮากีกียะคือบิดอะห์ที่
ไม่มีหลักฐานรองรับทางศาสนาเลยทางศาสนาเลยนะไม่ว่าจะเป็นอัลกิตาบวัสซุนนะห์หรือว่าอิจมะนะครับอ่ะยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับเช่นการละหมาดโดยเริ่มต้นด้วยกับการกล่าวสลามหรือแล้วก็จบด้วยกับการกล่าวตักบีรเห็นไหมไม่เคยมีใครทำรูปแบบนี้การละหมาดแบบนี้ไม่เคยมีใครทำรูปแบบนี้หรือละหมาดสุนัตด้วยกับรุกวะ2ครั้งรุกวะ2ครั้งรุกวะเนี่ยมีกี่ครั้งครั้งเดียวในการละหมาด1ครั้งนะใน1รอกอะห์เนี่ยครั้งเดียวแต่1รอกอะห์เนี่ยทำ2ครั้งอันนี้เนี่ยบิดอะห์ฮากีกียะหรืออัตตอวาฟบิกอยรินบัยตการไปตอวาฟสิ่งอื่นที่ไม่ใช่บัยตุลลอฮ์การมาตอวาฟสิ่งอื่นที่ไม่ใช่บัยตุลลอฮ์ซึ่งแต่ละบิดอะห์เนี่ยบิดอะห์ฮากีกียะเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปเป็นกุฟรได้มันก็เฟรอได้อย่างเช่นการตะวาฟบิวอยรินไบต์เนี่ยนะครับการไปตะวาฟสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ไปตุ้นล้อเนี่ยแล้วก็เนียดตะอับบุตเนี่ยเหมือนผมเนียดว่าผมจะตะวาฟรอบกล้องเนี่ยเพื่อใกล้ชิดต่อรัศมีพระนางหัวตาลาอันนี้ก็เป็นบิดอะห์ฮากีกียะบิดอะห์ฮากีกียะแล้วก็เป็นกุฟรได้เป็นชิริกเพราะว่าการตะวาฟเนี่ยเป็นอิบาดะห์แล้วก็การมอบอิบาดะห์ให้กับสิ่งอื่นนอกจากล้อเนี่ยเป็นชิริกนะครับอันนี้คือฮากีกียะส่วนอิฎอฟียะก็คือการที่มีอิบาดะห์หนึ่งอิบาดะห์ใดที่มีหลักฐานอยู่แล้วแล้วนำมาครอบนำวิธีการรูปแบบวิธีการจำนวนที่คิดขึ้นมาเองเนี่ยโดยที่รูปแบบวิธีการจำนวนเนี่ยไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานตายตัวว่าแบบไหนอย่างไรมาครอบกับอิบาดะห์ส่วนนี้เช่นการซิกเก็ตเนี่ยสุภาณอัลลอฮ์วันทำนินแล้ววันทำนินแล้วเวลาแล้วนอนร้องว่าเราวักบัตเนี่ยกาลิมาตานคอฟีฟาตานอัลันดีซานสากิดาตานอัลันมีซานใช่ไหมสองคำที่หนักบาบุลิ้นแล้วก็หนักบนตาช่างสุภาณอัลลอฮ์ว่าไปทำนีสุภาณอัลลอฮ์นอซีมใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราเอาอันเนี่ยมีหลักฐานใช่ไหมแล้วเราก็เอาสองคำนี้เนี่ยไปกล่าว100ครั้งตอนเช้าตั้งใจนะ100ฉันจะกล่าวสองคำนี้ตอนเช้า7 โมงเป้งปุ๊บเริ่มเลย100ครั้งซึ่งการกล่าว100ครั้งเนี่ยการกล่าว100ครั้งแล้วก็เวลา7โมงเนี่ยไม่มีวิธีการแล้วก็ไม่มีรูปแบบตายตัวว่าต้องเวลานี้เท่านี้จำนวนนี้เท่านี้หนักเลยคือถ้าไปเรียกคนมาเป็นอิจติมาเนี่ยมาเป็นญะมาอะห์เนี่ยก็โดนอีกกระทงนึงเรื่องการมารวมตัวกันโดยที่ไม่มีหลักฐานอันนี้คือบิดอะห์อันอิฎอฟียะห์และอีกตัวอย่างก็คือการกล่าวการอ่านการซอลลอเนี่ยซอลลอหลังการละหมาดเนี่ยหลังการดุอาเป็นญะมาอะห์เนี่ยดุอาเป็นญะมาอะห์จริงๆมีรายละเอียดแหละเรื่องดุอาเป็นญะมาอะห์แต่ว่าซอลลอเนี่ยแน่นอนโดนอยู่แล้วคือการเอาการซอลลอเนี่ยการศอลาวาตท่านนบีเนี่ยไปติดอยู่กับหลังการดุอาหลังการละหมาดทุกๆเวลาละหมาดทุกเวลาการละหมาดส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยผมอาจจะมาพูดคุยกันในตอนต่อไปเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะนะครับกลัวพี่น้องจะมึนอันนี้คือฮากิกียะกับอิฎอฟียะห์เป็นอันฮากิกียะกับอิฎอฟียะห์ตัวอย่างหนึ่งก็คือศอลาตุลรอกออิบการละหมาดรอกออิบเคยได้ยินไหมคือการละหมาด12รอกอะห์ในคืนวันศุกร์แรกของเดือนรอญับมีไกฟียะตินมักซูซอด้วยกับวิธีการที่เฉพาะละหมาด12รอกอะห์ในศุกร์แรกของเดือนรอญับนะครับคือตั้งไว้เลยอ่ะพอถึงศุกร์แรกของรอญับก็เอาเลย12รอกอะห์ซึ่งการไปตั้งไว้เป็นรอญับเดือนรอญับเนี่ยมีครั้งนึงใช่มั้ยใน1ปีศุกร์แรกของเดือนรอญับก็มี1ครั้งใน1ปีเมื่อมันเป็นอย่างนี้ทุกรอบเนี่ยมันจะกลายเป็นอีดแล้วมันจะกลายเป็นอะไรเป็นวันอีดทั้งที่วันอีดเนี่ยมีกี่วันมี2วันนะครับวันอีดอีดอัลฟิตรีกับอีดอัลอะฎอฮา
อีกตัวอย่างนึงก็คืออันอิสติกฟาร์อากิบัสซอลาคือการกล่าวอิสติกฟาร์หลังละหมาดอะลาไฮอะตินอิชติมะอะลาไฮอะตินลิชติมะวะรอฟอิซซอลต์คือกล่าวพร้อมกันแล้วก็กล่าวด้วยกับใช้เสียงดังนะครับฟะอินนันอิสติกฟาร์ฟีซาติฮิซุนนะถ้าว่าการกล่าวอิสติกฟาร์โดยตัวของมันนั้นน่ะเป็นซุนนะแต่ว่าไฮอะรูปแบบนั้นที่ว่ายกเสียงดังแล้วก็มารวมตัวกันนั้นเป็นบิดอะห์เป็นบิดอะห์นะครับอันนี้คือบิดอะห์ฮะกีกิยะห์กับบิดอะห์อัลอิฎอฟิยะห์ต่อมาบิดอะห์ฟิอลิยะห์กับบิดอะห์ตัรกียะห์บิดอะห์ฟิอลิยะห์กับบิดอะห์ตัรกียะห์ท่านเชคตอริกอันกอตอนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เนี่ยท่านปูพื้นฐานอย่างนี้ก่อนว่าสิ่งที่จะค้านกับแบบอย่างเนี่ยหรือว่าค้านกับบทบัญญัติได้เนี่ยจะไม่หนี2เรื่องนี้เรื่องแรกเจตนาว่าเจตนานะเพื่อที่จะใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ด้วยกับสิ่งที่ไม่มีในบทไม่มีในบทบัญญัติอันนี้คือเป็นบิดอะห์2เจตนากระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนแต่ไม่มีเจตนาใกล้ชิดต่อเราสุภาหน้าหัวตาลาอันนี้เนี่ยเป็นมะซียะเช่นเราดูหนังฟังเพลงกินเหล้าเราทำเพราะฝ่าฝืนแต่ไม่ได้เนียดไปตะกรุบต่อเราอันนี้เป็นมะซียะแต่ถ้าเนียดตะกรุบเป็นอะไรเป็นบิดอะห์เป็นบิดอะห์ถึงแม้ว่าการกระทำนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามทีนี้ท่านเชคเนี่ยบอกว่าบิดอะห์ฟิอะลิยะห์เนี่ยบิดอะห์ฟิอะลิยะห์คือการกระทำในสิ่งที่ไม่มีในบทบัญญัติกระทำฟิอะลิยะห์แปลว่าการกระทำใช่ป่ะบิดอะห์ฟิอะลิยะห์คือการกระทำในสิ่งที่ไม่มีบทบัญญัติเพื่อใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือกระทำในสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยละทิ้งในตอนที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่เพื่อใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นหะดีษอาซาดที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ท่านเชคอันมาดีเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าท่านเข้าใจเรื่องสุนนะตัรกิยะห์เนี่ยท่านจะเข้าใจอาซาดนี้ดีคือการตะฮลีเนี่ยการกล่าวตัสบีห์ตะฮมีดตะฮลีเนี่ยท่านนบีสามารถกระทำได้ไหมทำได้ไม่มีสิ่งใดมาขวางท่านได้อยู่แล้วการมานั่งล้อมวงแล้วก็ให้มีคนมาพูดนำเนี่ยท่านนบีก็สามารถทำได้ไม่มีคือมันไม่จำเป็นต้องใช้นวัตกรรมอะไรใหม่ๆในยุคใหม่ท่านมีสามารถที่จะมาเรียกรวมตัวกันมานั่งอ่านได้ท่านนบีก็ทำได้แต่ท่านนบีไม่ทำอันนี้เขาเรียกว่าสุนนะสิ่งท่านนบีเนี่ยละทิ้งหากว่าไปทำเพื่อแต่ก็หลบอินนัลลอฮ์ใกล้ชิดต่อรัศมีของตาลานั้นน่ะจะทำให้เป็นบิดอะห์ฟิอะลิยะห์อันนี้คือบิดอะห์ฟิอะลิยะห์ส่วนบิดอะห์ตัรกียะห์คือบิดอะห์ในการละทิ้งบิดอะห์ในการละทิ้งวันนี้เนี่ยถ้ามะรวานทิ้งละหมาดเพราะว่าขี้เกียจถือว่าเป็นบิดอะห์มั้ยไม่เป็นบิดอะห์แต่ถ้ามะรวานทิ้งละหมาดเพราะว่ามะรวานบอกว่าฉันเนียดทิ้งละหมาดเพื่อใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์อันนี้เป็นบิดอะห์บิดอะห์ตัรกียะห์ก็เป็นกุฟด้วยการละหมาดอ่ะไม่ต้องเอาการละหมาดหรอกเอาอะไรดีการถือศีลอดเนี่ยถือศีลอดเดือนละมาดอนเนี่ยมะรวานบอกว่าฉันจะไม่ถือศีลอดเดือนนี้เดือนละมาดอนทั้งเดือนแต่ก็รูบันอินนัลลอฮ์เพื่อเป็นการแก้ชิดต่อหรอจะยังไงไม่รู้แหละแต่เนี่ยเพื่อแก้ชิดต่อหรออันนี้เนี่ยเป็นบิดอะห์ตัรกียะห์อันนี้เรื่องของมัชรูอ์นะเรื่องของบทบัญญัติแล้วก็เรื่องของมุบาห์อีกเรื่องของอันมุบาห์มุบาห์คือสิ่งที่เป็นทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เช่นการกินเนื้ออ่ะการกินเนื้อการแต่งงานการเล็กการซื้อขายเรื่องพวกนี้เรื่องดุนยาเนี่ยเรื่องดุนยาเนี่ยถ้าหากว่าละทิ้งโดยมีเจตนาเพื่อใกล้ชิดต่อรัศมีนะฮูตาลาอันนี้แหละเป็นบิดอะห์เคยได้ยินหะดีษชาย3คนไหมที่ไปหาท่านนบีแล้วบอกว่าฉันถือศีลอดอะไรนะฉันถือศีลอดทั้งปีเลยโดยที่ไม่ละศีลอดอันนี้เป็นบิดอะห์ฉันไม่แต่งงานฉันเอจิซานอันนี้นิซะฉันไม่ยุ่งกับผู้หญิงฉันไม่แต่งงานแล้วก็อะไรอีกฉันละหมาดทั้งคืนเลย
โดยที่ฉันไม่นอน3คนเนี่ย3คนนี้เนี่ยเขาทำเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเขาทำเนี่ยมันตะกรุบันอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันตะกรุบันอิลลัลลอฮ์เขาละทิ้งอะไรอ่ะเขาละทิ้งเขาละทิ้งการแต่งงานใช่ไหมเขาละทิ้งการแต่งงานเขาไม่แต่งงานเขาละทิ้งการนอนในตอนกลางคืนทั้งๆที่การนอนนั้นเป็นสิทธิของร่างกายที่ต้องมอบให้เขาละทิ้งอาหารทั้งๆที่มันเป็นสิทธิของร่างกายที่เขาจะต้องมอบให้ชาย3คนนี้เนี่ยมาหาท่านนบีแล้วก็บอกกับท่านนบีอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยทั้งๆที่ฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความตักวากว่าพวกเจ้าเนี่ยฉันก็ยังละหมาดและฉันก็นอนฉันก็ถือศีลอดและฉันก็ละศีลอดและฉันก็แต่งงานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราละทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นมุสลิมหมู่บ้านก็ตามวันนี้มันวางหรือว่าฉันไม่กินเนื้อเป็นคนกินเจเนี่ยแต่ก็รบกวนอินนัลลอฮ์เนี่ยเป็นบิดอะห์เหมือนกันเป็นบิดอะห์นะครับอันนี้เรียกว่าบิดอะห์ตะกียะมันมีเงื่อนไขชะรัตก็คือว่าตะกรุบันอินนัลลอฮ์ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอับบุดอ่ะเป็นการอิบาดะห์เนียดเป็นการอิบาดะห์นะครับอันนี้คือบิดอะห์ฟิอลิยะห์กับบิดอะห์ตะกียะห์ต่อมาบิดอะห์อิติกอดียะห์กับบิดอะห์อามะลียะห์คือบิดอะห์ทางด้านความเชื่อและบิดอะห์ทางด้านการกระทำคือบิดอะห์ทางด้านความเชื่อเช่นความเชื่อที่เป็นบิดอะห์ความเชื่อที่ถูกอุตริกรรมขึ้นมาใหม่เช่นความเชื่อของพวกยะมียะห์พวกอาชอะรีพวกมุตะซิละห์เช่นความเชื่อที่เชื่อว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นมักลูกหรือความเชื่อของพวกคาวาริชที่เชื่อว่าพวกบรรดาผู้ที่กระทำบาปใหญ่นั้นจะอยู่ในนรกตลอดกาลหรือพวกมุตะซิละห์ที่เชื่อว่าคนที่กระทำบาปใหญ่นั้นไม่เป็นกาเฟตและไม่เป็นมุสลิมไม่เป็นกาเฟตและไม่เป็นมุสลิมจะอยู่ใบหน้ามังซิลาไตนี่จะอยู่ระหว่างกาเฟตและเป็นมุสลิมแต่ว่าในวันเกียร์มาเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาลความเชื่อต่างๆเนี่ยเป็นบิดาเอติกอดียนะครับบิดาเอติกอดียอยู่ในความเชื่อส่วนบิดาอามาลียะบิดาอามาลียะก็บิดาทั่วไปคือเหมือนกับบิดาฟิอลียะนั่นแหละคือบิดอะห์ทั่วไปเช่นการที่อยู่ในการละหมาดน่ะการละหมาดการถือศีลอดการนำการละหมาดแบบนึงแล้วก็นำวิธีการอีกแบบนึงมาครอบนะครับเช่นการละหมาดอีดก่อนเวลาอีด เช่นการละหมาดอีดก่อนเวลาอีดหรือว่าการอ่านดุอาอ์พร้อมกันเป็นญะมาอะห์หรือว่าการละหมาดซุฮรีกับอัสรี5รอกอะห์หรือการเลือกคืนหนึ่งในการทำการอิบาดะห์นะครับอันนี้คือบิดอะห์อิติกอดียะห์กับบิดอะห์อะมะลียะห์ผมไม่ขอพูดคุยนานนะครับเพราะว่าอันนี้เคยพูดไปแล้วในตอนที่แล้วต่อมาสุดท้ายนะครับคือบิดอะห์มุกัฟฟิรอกับไงร์มุกัฟฟิรอคือบิดอะห์ที่ทำให้ตกศาสนากับบิดอะห์ที่ไม่ทำให้ตกศาสนาหรือว่าไงร์มุกัฟฟิรอเนี่ยแปลว่าอัลมุฟัสซิกอคือบิดอะห์ที่เป็นบาปนั่นเองนะครับบิดอะห์อัลมุกัฟฟิรอก็อย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปเช่นการตะวาฟสิ่งที่ไม่ใช่ไบตุลลอฮ์อันนี้เนี่ยมันเป็นบิดอะห์ฮากิกิยะด้วยแล้วก็เป็นบิดอะห์มุกัฟฟิรอด้วยเป็นชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนบิดอะห์มุฟัสซิกอล่ะก็คือบิดอะห์ที่ไม่ถึงขั้นกุฟรก็เป็นบิดอะห์ทั่วไปเช่นอะไรครับการเนียดว่าฉันจะยืนถือศีลอดใต้แสงแดดทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไม่แต่งงานบิดอะห์การไม่แต่งงานแต่ก็รบกวนอินนัลลอฮ์อย่างเงี้ยคือยังไม่ถึงขั้นมุกัฟฟิรอนะครับไอสิ่งที่เป็นมุกัฟฟิรอเนี่ยก็เช่นการบอกว่าสิ่งที่ฮาลาลเป็นฮารอมฮารอมเป็นฮาลาลคือเดียวตัวของมันอ่ะเป็นบิดอะห์อยู่แล้วแล้วมันก็เป็นกุฟรอีกก็เป็นการอิสติฮลาลนะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนในบทที่แล้วนะครับก็ขอติดกับพี่น้องไว้เรื่องของเชคอันบานีอีกทีหนึ่งนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าจะมาพูดในตอนนี้
นะครับแต่ว่าเกรงว่าเวลามันจะนานเกินไปนะครับก็เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เราจะได้มาพูดคุยในตอนหน้าถึงรายละเอียดต่างๆของบิดอะห์เรายังอยู่ในเรื่องของบิดอะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็วันนี้ถ้าหากว่ามีสิ่งใดผิดพลาดนะครับในคำพูดของผมหรือว่าลิ้นพันอะไรก็ตามแต่ก็มาจากความผิดพลาดของตัวของกระผมเองนะครับและความดีทั้งหมดนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอฝากไว้กับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์